สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Channel East Rock TV Channel ของคนรักดนตรีร็อกวันนี้เราจะมากล่าวขานเล่าตำนานของศิลปินร็อกกลางยุค70ที่เป็นช่วงที่ดนตรีแนวแฮร์แบนกำลังเริ่มเจริญเติบโตเขาคือผู้ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น The Best of Performance ในแขนงร็อกและนั่นก็คือฟอนต์แมนของคณะดนตรีที่มีนามว่า Aerosmithวงดนตรีที่นำเสนอความเป็นบลูส์ในแบบฉบับของร็อกได้อย่างน่าเหลือเชื่อ Come here, baby. สตีเฟนวิกเตอร์เทรริโคหรือสตีเฟนไทเลอร์ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่26มีนาคมคริสตศักราช1948ถิ่นฐานกำเนิดอยู่ที่แมนฮัตตันรัฐนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเป็นชายที่ได้รับการขนานนามว่าเสียงร้องของเขานั้นมันเปรียบเสมือนเสียงกรีดร้องของปีศาจด้วยเสียงแหบที่เรียกได้ว่าแหบจนแทบจะเหลือแต่ลมแต่สิ่งที่ได้ยินนั้นสัมผัสได้ถึงพลังอันมหาศาลการหวีดเสียงสูงที่บาดลึกถึงแก้วหูชั้นใน ทั้งยังเป็นศิลปินที่หากเวทีใหญ่แค่ไหนเชื่อได้เลยว่าเขาคนนี้เอาอยู่สามารถใช้พื้นที่วาดลวดลายได้อย่างคุ้มค่ากับลีลาของเขาซึ่งเรื่องนี้เราจะมาเจาะลึกกันในช่วงหน้าแต่ตอนนี้เราไปพูดถึงประวัติที่มาของเขากันก่อนนะครับสตีเฟนไทเลอร์เกิดที่โรงพยาบาลเล็กๆในแมนฮัตตันรัฐนิวยอร์กหลังจากเกิดนั้นเขาก็ได้ย้ายถิ่นฐานไปที่บรอนซ์เขาเป็นลูกชายของซูซานเรย์กับวิกเตอร์เทราริโคซึ่งพ่อของเขานั้นเป็นครูสอนเปียโนสไตล์คลาสสิกอยู่ในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งพ่อของสตีฟมีเชื้อสายอิตาเลียนและเยอรมันส่วนทางแม่นั้นครอบครัวของเขาเล่าต่อๆกันมาว่าอาจมีบรรพบุรุษเป็นชาวโปแลนด์ชีวิตวัยเด็กของสตีฟนั้นสดใสเหมือนคนทั่วไปเขาเป็นคนที่โตมากับดนตรีซึ่งก็ได้หยิบจับหัดเล่นดนตรีอยู่หลายชนิดและในช่วงปีคริสตศักราช1965เมื่อสตีฟอายุได้17ปีเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ในกรีนิชวิลเลจซึ่งเป็นพื้นที่แห่งหนึ่งในรัฐนิวยอร์กทำเลที่อยู่แห่งนี้นั้นทำให้เขาได้มีโอกาสได้ไปสัมผัสกับคอนเสิร์ตจากศิลปินดังต่างๆแต่โชว์ที่ดูเหมือนจะมีอิทธิพลกับชีวิตเขามากที่สุดนั่นก็คือโชว์ของวง The Rolling Stones สตีฟกล่าวว่าในตอนนั้นเขากับเพื่อนๆของเขาเหมือนจะสติแตกเป็นบ้าทุกอย่างมันบ้ามากเมื่อเขาได้สัมผัสตัวกับศิลปินในดวงใจของเขาอย่าง The Rolling Stones เอาละครับถึงตรงนี้เรามาเข้าเรื่องเส้นทางดนตรีของสตีเฟนไทเลอร์กันดีกว่านะครับหลังจาก The Rolling Stones ได้เข้ามาปลุกความบ้าคลั่งในตัวของสตีเฟนไทเลอร์แล้วเขาก็เริ่มเดินทางสายดนตรีอย่างจริงจังมากขึ้นเมื่อในช่วงปลายปีของยุค60สตีเฟนได้ใช้ชีวิตอยู่ที่บอสตันและได้มีการฟอร์มวงดนตรีขึ้นมาอยู่หลายครั้งซึ่งหน้าที่หลักของสตีฟในตอนนั้นคือทำหน้าที่มือกลองและบางทีก็ทำหน้าที่ร้องไปด้วยตามแบบฉบับของวงดนตรีเด็กห่วยทั่วไปเลยครับวงของเขานั้นเปลี่ยนสมาชิกวนเวียนกันอยู่มากหน้าหลายตารวมทั้งชื่อวงที่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกอย่างเช่นเดิมทีชื่อวงจาก The Strangersและเมื่อเขาได้ไปเจอวงอื่นที่มีชื่อเดียวกันก็จำเป็นต้องสอดแทรกตัวอักษรบางตัวลงไปในชื่อวงแต่ยังคงให้สามารถออกเสียงได้แบบเดิมจนมายังชื่อ The Chain Reaction ก่อนที่จะตัดให้สั้นลงเหลือเพียงแค่ The Chain เนื่องจากกลัวว่ากว่าจะประกาศชื่อวงจนจบคนดูก็คงกลับบ้านกันไปซะก่อนซึ่งแนวดนตรีที่เขายึดหลักยืนหยัดมาตลอดนั่นก็คือ Rock and Rollสไตล์เก่าๆที่มีกลิ่นอายของบลูส์อยู่ด้วยแบบเดียวกับ The Rolling Stones หรือเพลงเมนสตรีมในสมัยนั้นและแล้ว
ชคชะตาก็ดึงเอาส่วนผสมที่กระจัดกระจายอยู่มารวมตัวกันเมื่อสตีเฟนได้พบกับโจเพอร์รี่ผู้ที่มีหน้าที่เป็นมือกีตาร์อยู่ในคณะแอโรสมิธในปัจจุบันในตอนนั้นสตีฟได้รับการชักชวนจากโจซึ่งอยากได้สตีฟมาร่วมฟอร์มวงกันในตอนนั้นสตีฟคิดว่าคงจะถูกชักชวนไปในฐานะของมือกลองเขาจึงกล่าวกับโจว่าคุณอยากได้ผมเหรอแต่ผมไม่ตีกลองหรอกนะให้ผมร้องนำดิโจตอบว่าก็สิวะก็เป็นนักร้องนำนั่นแหละอันที่จริงอะนะเราก็มีมือกลองอยู่แล้วเขาชื่อโจอี้แคลมเมอร์แล้วก็เป็นเรื่องบังเอิญเมื่อมือกลองที่โจได้เตรียมไว้นั้นดันรู้จักกับสตีฟอยู่แล้วสตีฟจึงเสนอให้ดึงเอาดอนโซโลมอนเพื่อนจากวงเก่าของสตีฟที่กำลังจะวงล่มมารับหน้าที่มือเบสให้แต่โจคัดค้านเพราะเขามีมือเบสซึ่งเป็นเพื่อนรักที่ได้ชักชวนไว้อยู่แล้วนั่นก็คือทอมแฮมิลตันและก็ได้เรทาบาโนมารับหน้าที่กีตาร์อีกคนสตีฟตอบตกลงถึงแม้จะไม่ได้ดึงเพื่อนเก่าของเขามาแต่เขามองเห็นอะไรบางอย่างในวงนี้ที่กำลังจะหลอมรวมกันขึ้นมาและแล้วแอโรสมิธก็ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยชื่อนี้ได้มาจากโจอี้แครเมอร์มือกลองของวงที่ได้คิดชื่อไว้ตั้งแต่สมัยที่ยังเล่นอยู่กับวงเก่านั่นเองและต่อจากนี้เราจะมาเจาะลึกถึงความเป็นสตีเฟนไทเลอร์กันนะครับเสียงกรีดร้องของปีศาจนี่คือฉายาในวงการเพลงของสตีฟมันได้มาจากเสียงหวีดร้องอันโหยหวนแหบแห้งของเขาหากจะว่ากันตรงๆแอโรสมิธในจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ที่ดึงดูดให้ผู้คนหันมาสนใจผลงานของพวกเขามากกว่าครึ่งนั้นมาจากทักษะของสตีเฟนไทเลอร์ล้วนๆด้วยในช่วงปลายยุค70ถึงปลาย80เป็นช่วงที่ดนตรีร็อกแอนด์โรลในแบบแฮแบนนั้นมีการแข่งขันกันอย่างมากกับสไตล์นักร้องที่มีเสียงสูงซึ่งสิ่งที่สตีฟโดดเด่นขึ้นมาจากคนพวกนั้นก็คือนอกจากเสียงสูงที่แหบกร้านแล้วเทคนิคการขับร้องของเขานั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวYou wanna talk some trash? ด้วยการที่มีลูกเล่นแอดลิบตัวโน้ตหรือว่าการเอื้อนที่สตีฟเลือกนำเอาเทคนิคของ R&B มาใช้ร่วมกับดนตรีร็อกหรือพูดให้เห็นภาพก็คือในการร้องออกมาหนึ่งพยางมักจะมีการเอื้อนออกมาเป็นโน้ตหลายๆตัวซึ่งนักร้องดนตรีร็อกในยุคนั้นหาสไตล์นี้ได้ยากมากและหากพูดถึงด้านการเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือการแสดงบนเวทีเขาคือเอนเตอร์เทนเนอร์อย่างแท้จริงด้วยลุคของเขาตั้งแต่แฟชั่นยันลีลาต้องบอกเลยว่าเอาอยู่ทุกเวทีกับสไตล์การแต่งตัวที่ออกแนวเพิงและลวดลายการเต้นที่ดูเท่เอามากๆรวมถึงทีเด็ดของเขาคือการเล่นกับขาใหม่บอกเลยว่ามันคือกายกรรมดีๆนี่เองทำให้ผู้ที่มาชมเมื่อเห็นเขาแสดงทำอะไรก็ดูเพลินหูเพลินตาไปหมดสไตล์การแต่งตัวของสตีเฟนไทเลอร์นั้นเขามักจะเลือกใช้เสื้อผ้าที่มีความพลิ้วไหวต่อลมมันจะทำให้เขาดูตัวใหญ่ขึ้นและมีพลังเมื่อยามที่อยู่บนเวทีบางครั้งก็ใช้เป็นเสื้อคลุมพลิ้วๆธรรมดาบางทีก็มาเป็นชุดขนเฟอร์กันเลยทีเดียวส่วนกางเกงมักจะเป็นทรงขากระดิ่งหรือขาม้าถ้าไม่ใช่นักดนตรีต้องบอกเลยว่าเขาอาจจะเป็นแฟชั่นนิสต้าไปแล้วและไม่ใช่แค่บนตัวของเขาเท่านั้นเขายังแต่งตัวให้กับไมโครโฟนของเขาอีกด้วยฟังไม่ผิดแน่ครับด้วยการใช้ผ้าหลากหลายผืนและหลากหลายสีผูกระหว่างไมโครโฟนกับตัวสแตนด์ไมโครโฟน
มันทำให้ตอนที่เขาเล่นกับขาไมโครโฟนนั้นดูเหมือนกับการตวัดผู้การวาดภาพลงบนกระดาษเพียงแต่นี่คือเวทีเรียกได้ว่าโชว์เกือบร้อยทั้งร้อยของเขาไม่เคยดึงไมโครโฟนออกจากสแตนเลยเนื่องจากมันคืออวัยวะหนึ่งของเขาไปแล้วสตีเฟนไทเลอร์เป็นบุคคลที่มีความสามารถหลากหลายสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้หลายประเภทมากอาทิเช่นกลองเปียโนกีตาร์ฮาร์โมนิกาออร์แกนและเครื่องกระทบต่างและผลงานนอกจากวงการดนตรีของเขาก็มีหลากหลายเช่นการเป็นกรรมการในรายการอเมริกันไอดอลภาคเสียงการ์ตูนและภาพยนตร์ต่างๆและในส่วนของเรื่องราวความเฉาโฉของสตีเฟนไทเลอร์นั้นในช่วงจุดสูงสุดของแอโรสมิธในการตระเวนออกทัวร์รวมทั้งเก็บตัวบันทึกเสียงในช่วงที่สมาชิกวงทั้งหมดใช้เวลาอยู่ด้วยกันคลุกคลีกันมากพอสมควรสตีฟและโจถูกเรียกแทนตัวเขาทั้งสองว่าท็อกซิกทวินหรือคู่แฝดเคมีและนั่นได้มาจากการที่เขาทั้งสองคนนั้นมีการใช้บริโภคสารกระตุ้นและเฮโรอีนและดูเหมือนว่าในช่วงนั้นเขาทั้งคู่ดูจะภูมิใจกับฉายาที่ได้มานี้พอสมควรไงผมสตีเฟนไทเลอร์ส่วนผมโจเพอร์ลี่และเราคือคู่หูท็อกซิกทวินแล้ววันนี้เราโดนไป2ตัวแล้วผมก็ยังรู้สึกว่าของผมขาดอยู่ดีในช่วงต้นๆยุค80สตีฟติดการเสพเฮโรอีนอย่างหนักมากถึงขั้นที่ว่าเขาเดินตระเวนตามถนนเพื่อหาผู้จำหน่ายไปทั่วนิวยอร์กเลยทีเดียวแต่แล้วสุดท้ายเมื่อถึงวัยที่มีวุฒิภาวะมากขึ้นก็เป็นอันต้องลาขาดจากการใช้ยาเสพติดสตีเฟนไทเลอร์มีลูกทั้งหมด4คนซึ่งหนึ่งในนั้นคือลีฟไทเลอร์นักแสดงสาวหรือจะพูดให้เห็นภาพก็คือเอลฟ์สาวใน The Lord of the Ring นั่นเองอีกทั้งยังเคยแสดงภาพยนตร์อย่าง Armageddon ที่ได้เพลงประกอบภาพยนตร์จาก Aerosmith ซึ่งก็คือเพลง I Don't Want Miss a Thingเรียกได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมครอบครัวเลยทีเดียวแม่ของลิฟไทเลอร์เขาเคยเป็นสาวกรุ๊ปปี้หรือหมายถึงสาวๆที่วิ่งตามกรีดแล้วคอยคบหากับศิลปินดังๆแม่ของเขาดันพลาดตั้งท้องกับสตีฟเข้าซะงั้นลิฟไทเลอร์เพิ่งมารู้ตัวว่าสตีเฟนไทเลอร์นั้นเป็นพ่อแท้ๆของเธอก็ตอนที่เธอมีอายุได้11ขวบเมื่อเธอนั้นได้บังเอิญเจอกับสตีฟแล้วเกิดสงสัยจึงถามแม่ของเธอว่าทำไมหน้าตาโดยเฉพาะปากของเธอนั้นจึงเหมือนกับชายคนนั้นซึ่งภายหลังนั้นแม่ของเธอก็ยอมรับว่าสตีฟนี่แหละคือพ่อแท้ๆของเธอและหลังจากนั้นเธอจึงเปลี่ยนมาใช้นามสกุลไทเลอร์ผลงานเพลงที่สร้างชื่อทำให้ผู้คนจดจำสตีเฟนไทเลอร์ทางเราขอแนะนำเพลงอาทิเช่น Cry In Amazing Walk This Way Crazy Dream On ซึ่งผลงานเหล่านี้เป็นช่วงที่อยู่ในจุดพีคของ Aerosmith ทั้งนั้นแต่ในปัจจุบันสตีเฟนไทเลอร์นั้นได้แยกตัวออกจากแอโรสมิธเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้ออกมาทำผลงานเดี่ยวในสไตล์ป๊อปร็อกผสมคันทรีทำให้ฟังง่ายขึ้นในแบบของเพลงยุคสมัยใหม่อาทิเช่นเพลง Red, White and You และในสุดท้ายนี้ทาง Histrock TV ขอขอบคุณผู้รับฟังทุกท่านถ้าชอบกดถูกใจเหม็นขี้หน้าก็กด dislikeหรือถ้าใช่ก็กดติดตาม
พื่อรอรับชมเรื่องราวต่างๆต่อไปของชาแนลนี้นะครับสวัสดีครับ